ข้าก็ขอเจริญพรนะเราท่านทั้งหลายได้ตั้งใจในการที่จะสดับและศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากันในการศึกษาคำสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยเรามาตรวจสอบดูในชั้นของคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ที่พระศาสดาตรัสไว้จะไปอยู่ในอิติวุตกะก็จะมีกล่าวไว้นะเมื่อวานนี้พูดในเรื่องของทานพูดในเรื่องของทานกุศลถ้าหากว่าไปดูจากในชั้นคำสอนก็จะเห็นนะบอกว่าที่พระศาสดาได้ตรัสเอาไว้ว่าบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลรู้จักอานิสงส์ของทานกุศลอย่างที่เรารู้บุคคลนั้นน่ะนะที่จักไม่ให้ทานก่อนบริโภคนั้นเป็นไม่มีอันนั้นพูดถึงในเรื่องของแง่ของทานฉะนั้นพอพูดถึงในเรื่องของทานเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้นะว่าคำว่าสัตว์โลกนี่นะถ้าตามบาลีเขาเรียกว่าสัตตะเนี่ยก็แปลว่าผู้คล่องใช่ไหมเขาแปลผู้คล่องถ้าโพธิสัตว์เนี่ยเขาแปลว่าสัตว์ผู้คล่องสัตว์ผู้คล่องต่อการตรัสรู้นะหรือผู้คล่องต่อการต่อโพธิญาณสัตว์ผู้ที่คล่องอยู่กับโพธิญาณทีนี้โพธิก็มีอยู่3อย่างสัมมาสัมโพธิปัจเจกโพธิและก็สาวกโพธิฉะนั้นเราจะเป็นสัตว์ธรรมดาหรือจะเป็นประเภทโพธิสัตว์ใช่มั้ยหรือเราจะคล้องอยู่ประเภทนะคล้องอยู่กับโพธิหรือไม่นะตรงนี้ก็มาพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้เข้าใจว่าคำว่าพระบรมศาสดานั้นท่านเป็นพระโพธิสัตว์นั้นก็เพราะว่าท่านคล้องอยู่กับโพธิญาณก็คือสัมมาสัมโพธิญาณถ้าตราบใดท่านไม่ได้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านก็จะไม่เลิกท่านถึงบอกว่าถ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าสัตว์ทั้งหลายรู้จักผลของทานกุศลอย่างที่เรารู้จักหรือผลของทานบารมีอย่างที่เรารู้จักบุคคลนั้นจักไม่ให้ทานก่อนบริโภคนั้นเป็นไม่มีหรือศีลและบารมีศีลก็เหมือนกันถ้าใครรู้จักศีลอย่างที่พระบรมศาสดารู้เนี่ยนะบุคคลนั้นจักไม่รักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตนั้นเป็นไม่มีใช่ไหมที่เราไม่รู้จักอนิสงส์ของศีลอย่างที่พระบรมศาสดาทรงรู้จักเราเลยไม่น้อมที่จะรักษาศีลให้มันยิ่งกว่าชีวิตว่าศีลสำคัญกว่าชีวิตและเราก็ไม่รู้อนิสงส์ของเนกขัมมะบารมีเราจึงไม่ได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีว่าบุคคลที่จะเห็นโทษของกามทั้งหลายเห็นโทษของการครองเรือนทั้งหลายเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่เห็นโทษของวัตถุกามนี่แหละเห็นโทษของวัตถุกามนี่แหละถ้าเห็นโทษแล้วเนี่ยนะที่จักไม่บำเพ็ญเนกขัมมะอย่างที่เราบำเพ็ญก็ไม่มีเหมือนกันถ้าหากว่าบุคคลไม่รู้จักใช่ไหมหรือถ้าได้รู้จักผลหรืออานิสงส์ของปัญญาบารมีอย่างที่เรารู้จักแล้วเนี่ยนั้นบุคสัตว์เหล่านั้นนะถ้าเขารู้จักนี่นะอย่างที่พระศาสดารู้จักนั้นนะที่จักไม่บำเพ็ญปัญญาบารมีนั้นเป็นไม่มีวิริยะบารมีขันติสัจจาธิฐานเมตตาแล้วก็
อุเบกขาบารมีฉะนั้นพระบรมศาสดานั้นรู้จักอานิสงส์ของบารมีเหล่านี้พระองค์จึงน้อมที่จะบำเพ็ญทานบารมีเป็นต้นตรงนี้ท่านขับเน้นในเรื่องของทานเพื่อต้องการให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจเกี่ยวในเรื่องของทานกุศลเป็นต้นเหล่านี้นะทีนี้ในชั้นของการศึกษาของเราท่านทั้งหลายเนี่ยเรามาศึกษาในเรื่องของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทีนี้พอมองถึงจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยถ้าขับเน้นจากทีแรกที่เราศึกษากันมาก็เริ่มตั้งแต่ที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอย่างไรเล่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้จิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหู่ก็รู้ชัดว่าจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหาคตาก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมหาคตาจิตไม่เป็นมหาคตาก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นมหาคตาจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตตั้งมั่นก็รู้ชัดว่าจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ชัดว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตไม่หลุดพ้นนะด้วยประการดังพรรณนามาทีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในบ้างพิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกบ้างพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างนะเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในจิตบ้างเห็นธรรมคือความเสื่อมในจิตบ้างเห็นธรรมทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในจิตบ้างอยู่อันหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าจิตมีอยู่ก็เพียงเพื่อความรู้คือปัญญาเนี่ยนะเพียงเพื่ออาศัยระลึกคือสติเธอเป็นผู้ไม่อาศัยตัณหาทิฏฐิอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่นี่จบจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าเรามองตรงนี้ก็มาเชื่อมในคำสอนในครั้งที่แล้วก็คือเราพูดในเรื่องของทานใช่ไหมถ้าขับเน้นในเรื่องของทานกุศลก็จะไปดูในชั้นของคำสอนที่พระบรมศาสดาตรัสเข้าไว้ในไหนไปดูในทานสูตรในทานสูตรเนี่ยนะพระศาสดาได้ตรัสไว้ในอังคุตตรนิกายนะก็มีในสัตตกะและอัตตกะนวกะนี่นะเล่มเดียวกันเลยเนี่ยในของพระสูตรฉบับของมหามกุฏเนี่ยแต่นี่อยู่ในธรรมะที่พระบรมศาสดาตรัสไว้นี่เป็นธรรมะหมวด7นะนะเป็นสัตตกะนิบาตที่บอกว่าทานสูตรเนี่ยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ฝั่งสะโบกครณีชื่อว่าคัคคราใกล้เมืองจำปาครั้งนั้นแลนะจำปานครเนี่ยนะครั้งนั้นแลอุบาสกชาวเมืองจำปามากด้วยกันนี่หมายถึงพระบรมศาสดาสอนแก่อุบาสกนะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรแล้วก็ถึงที่อยู่แล้วอภิวาทก็คือกราบไหว้นั่นแหละนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งคันแล้วได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทำมีคาถาเฉพาะพระพักของพระบรมศาสดาพวกกระผมได้ฟังมานานแล้วขอได้โปรดเถิดพวกกระผมพึงได้ฟังทำมีคาถาของพระบรมศาสดาพุทธเจ้าท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายพึงมาในวันอุโบสถนะก็หมายความบอกว่าอุบาสกนี่เข้าไปหาพระสารีบุตรได้กล่าวว่าท่านพระสารีบุตรข้าแต่ท่านผู้เจริญทำมีคาถาเฉพาะพระพัก
ของพระบรมศาสดาพวกผมได้ฟังมานานแล้วก็แปลปรารถนาจะฟังธรรมพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ฟังมานานแล้วมาเล่าให้ภาษาลิบุตรฟังเฉยๆนะสำนวนในลักษณะนี้แปลว่าอุบาสกปรารถนาอะไรปรารถนาจะฟังธรรมใช่ไหมปรารถนาจะฟังธรรมภาษาลิบุตรก็นัดว่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงมานะวันอุโบสถนะถ้าสมัยก่อนเวลาอุบาสกทั้งหลายก็เข้าไปฟังธรรมเนี่ยเขาจะต้องตัดภาระตัดกังวลข้างนอกออกหมดคนไหมตัดเลยอะพระเจ้าแผ่นดินในเวลาจะเข้าไปฟังธรรมของพระบรมศาสดาพระเจ้าแผ่นดินต้องตัดภาระจากงานบ้านงานเมืองหมดไหมตัดเลยนะใช่ไหมจะเข้าไปในวัดยังถอดชุดกษัตริย์ออกเลยห้ามเอาสัญลักษณ์เข้ามาเนี่ยอย่างเงี้ยนะนี่แปลว่าเขาเข้ามาแบบความเคารพจริงๆใช่ไหมเนี่ยก็น้อมที่จะฟังธรรมอีกคาถาทุกวันนี้ที่ฟังธรรมกันไปอะไรไปเนาะอันนี้มันขาดความเคารพในพระธรรมจริงๆเนาะเคารพในพระธรรมโอ้โหผลไม่ค่อยมีผลเลยนะเราปรารถนาอยากจะมีผลมากมีอานิสงส์มากไหมปรารถนาใช่ไหมใครเขียนในนั้นเบ็ดเสร็จเอาไว้ดูตอนกลางวันนะเอาไว้ดูกลางวันนะที่คนเขียนมาขอตรวจสอบตรงนี้ก็เดี๋ยวดูไปก่อนอาจจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไปต่อได้บ้างใช่ไหมเพราะรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนี่ยวันนี้จะเดินจิตตานุปัสสนาแล้วก็เชื่อมโยงกับทานบารมีทานกุศลอย่างไรนะก็เชื่อมโยงกันอย่างไรแล้วเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วเดินทานบารมีแล้วเนี่ยทำไมเราจะต้องรู้จักตัววัตถุทานด้วยแล้วก็จะไปกำหนดจิตยังไงใครควรจิตและธรรมที่เกิดพร้อมกันกับจิตอย่างไรเป็นต้นนี้นะถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงฟังมาในวันอุโบสถท่านทั้งหลายพึงได้ฟังธรรมีคาถาในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอนพอได้พูดอย่างนี้อุบาสกก็ตื่นเต้นนะปีติปราโมทย์กันใหญ่บอกว่าอุบาสกชาวเมืองจำปารัมจำปาก็รับคำท่านพระสารีบุตรแล้วก็ลุกจากที่นั่งอภิวาทธรรมประทักษิณแล้วก็หลีกไปประทักษิณกี่รอบ3รอบประทักษิณเพื่ออะไรทำความเคารพนะคืออุบาสกและอุบาสิกาในสมัยครั้งพุทธกาลเวลาเขาไปไหว้พระไปไหว้พระเจ้าทั้งหลายเขาก็จะทำประทักษิณ3รอบแล้วก็ไหว้ในทิศทั้ง4ก็แปลว่านะภาษาลิบุตรเนี่ยท่านจบกิจในอริยสัจหรือยังจบแล้วเนี่ยรอบ3อาการ12ท่านชัดแล้วเนาะเนี่ยบอกโอ้โหยืนยันว่าข้าพเจ้าก็จะเดินตามรอบ3อาการ12เหมือนท่านพระสารีบุตรและพุทธเจ้านี่แหละว่างั้นนะก็เลยไหว้ในที่ทั้ง4นี้ทุกนี้เหตุได้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกใช่ไหมเป็นสัจญาณนะรอบ1เขาไหว้อีกรอบ1เนี่ยเป็นกิจญาณนะอีก4ครั้งก็ไหว้อีกรอบ1เป็นกัตญาณอีก4ครั้งเป็นเท่าไหร่รอบ3อาการ12ก็ไหว้อย่างเงี้ยไหว้3รอบทำประทักษิณแล้วก็หลีกไปแล้วก็ไปประทักษิณแล้วก็กลับบ้านเราเนี่ยนะเลยไม่รู้อะไรไม่รู้ไม่เคยไปปฏิญญาณเลยว่าจะเดินตามรอบ3อาการ12ข้าพเจ้าเนี่ยเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในสัจจะความจริงของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าสัจจะความจริงคือพระศาสดาตรัสรู้สัจจะแล้วใช่มั้ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกข์ไงนะเป็นสัจจญาณสมุทัยโดยสัจจญาณใช่ไหมแล้วโดยนิโรธแล้วก็มรรคนี่โดยสัจจญาณนี่ข้าพเจ้าเชื่อสัจจะว่าพระบรมศาสดาเนี่ยรู้สัจจะใช่ไหมรู้ความจริงของสัจจะ4ใช่ไหมคำว่าอริยสัจน่ะคือสัจจะของพระตถาคตคือสัจจะของพระอริยเจ้าแต่ไม่ใช่สัจจะหรือความจริงของปุถุชนใช่ไหมแต่เป็นสัจจะของพระตถาคตเป็นสัจจะความจริงของพระอริยเจ้าลงต
็ไปแปลทีในความหมายของอริยสัจเราเชื่อมั่นไงเรามีตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อว่าท่านผู้นี้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใช่ไหมแล้วก็เชื่อมั่นพระสารีบุตรว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าใช่ไหมว่าท่านผู้นี้ได้รับธรรมมรดกระดับโลกุตตรมรดกของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่ไปเบียดเสร็จไปบอกท่านพระสารีบุตรได้ข่าวว่าท่านเนี่ยรับธรรมมรดกของพระบรมศาสดาขอชมมรดกธรรมของท่านหน่อยสิท่านก็หลั่งไหลพระธรรมออกมาให้ชมเลยเห็นมั้ยไปดูในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคสิไปดูในจุลนิเทศมหานิเทศน่ะผลงานของพระสารีบุตรได้มั้ยเยอะเลยหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่ไงเราก็ได้เห็นแล้วไงนี่ไงคือธรรมมรดกซึ่งเป็นมรดกของพระพุทธเจ้าที่พระสารีบุตรรับมาเพราะท่านเป็นลูกของพระเจ้าถ้ามีใครมาถามพวกเราล่ะท่านผู้มีอายุอุบาสกวาสิกาทั้งหลายมาถามเราเนี่ยได้ข่าวว่าท่านนับถือพุทธศาสนามานานท่านคงได้มรดกของพระศาสดามากแล้วขอชมมรดกของพระศาสดาหน่อยสิมีอะไรทีนี้มีอะไร มาเอาออกมาให้โชว์ได้นิดเดียววันหนึ่งนอกนั้นมรดกของใครก็ไม่รู้ออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพ่นพ่านไปหมดใช่ไหมไม่มีมรดกของพระศาสดาเลยน่าอายนะใช่ไหมเกิดมาโอ้โหนับถือพุทธศาสนามาตั้งนานเป็นลูกของพระเจ้ามาตั้งนานน่าจะมีมรดกของพระศาสดามาโชว์มาอวดมาอ้างบ้างใช่ไหมไม่มีเลยเอาออกมาได้นิดนอกนั้นมรดกของมารทั้งนั้นออกมาทางกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเนี่ยแม้นะน่าละอายใจไหมน่าละอายใจกลับไปขอขมาพระศาสดาที่อินเดียสัก5ครั้งขอขมาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นลูกไม่ดีแทนที่จะได้มรดกอันสูงส่งของพระตถาคตเจ้าข้าพเจ้าก็มัวประมาทวันๆก็ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตบาปอกุศลธรรมลามกก็ไหลเพ่นพ่านอยู่ตลอดเวลาเผื่อคนอยู่ใกล้ข้าพเจ้าเดือดร้อนเป็นแถวเป็นแนวก็เพราะข้าพเจ้าไปรับมรดกมารมาวันนี้ข้าพเจ้ามาปฏิญญาจะขอรับธรรมมรดกของพระศาสดาเริ่มตั้งแต่โลกียมรดกตั้งแต่สารณคมเริ่มใหม่บอกนี่เธอเริ่มมากี่ชาติแล้วเนี่ยโอ้น่าอายแท้น่าอายแท้เข้าใจอย่างยอมแก้วเนี่ยที่พยายามมาพูดตลอดเวลาเนี่ยปรารถนาให้เราท่านทั้งหลายช่วยกันระดมว่าเราเนี่ยจะหมดอายุไขกันอยู่แล้วใช่ไหมยังไม่ได้มรดกอะไรของพระศาสดามาชื่นชมเลยอาจารย์มีใครมาบอกว่าอาคุณเป็นพุทธบริษัทมาตั้งแต่เกิดได้ข่าวว่าอย่างนั้นเนี่ยนี่ก็ปาเข้าไปจะ60ขวบ70ขวบแล้วงั้นนะลองขอชื่นชมมรดกของพระศาสดาอายเลยไม่รู้จะเอามรดกตรงไหนอะไม่รู้จะเอาอะไรมาอวดนะถ้าไปขอจากพระสารีบุตรโอ้โหเต็มที่เลยพระสารีบุตรแสดงให้บางคนร้องไห้เลยอะเห็นมรดกของพระสารีบุตรขนาดนั้นเลยใช่ไหมมรดกที่พระสารีบุตรรับได้ท่านเป็นลูกคนโตลูกคนโตท่านได้รับมรดกมากกว่าคนอื่นเลยไอเราลูกคนโอ้โหไม่มีมรดกพระศาสดาสักชิ้นเลยน่าคิดมากนะเนี่ยเอาไปคิดใช่ไหมต้องคิดไม่ยอมพิชยาต้องคิดมาโอเคนะโอ้เนี่ยก็เราเป็นลูกของพระศาสดาเราต้องมีสิทธิ์ในการที่จะรับมรดกอามิสมรดกเนี่ยรับซะเยอะหมด
บอกเราต้องการธรรมะมรดกแล้วแม้เอาโลกิยามรดกก็ยังพอได้ขอให้ได้เหอะอันนี้โลกิยามรดกก็ยังไม่ได้ระดับศีลสมาธิปัญญาที่เป็นโลกิยะก็ยังเดินกระพ่องกระแพงบางวันเนี่ยไม่มีธรรมะมรดกสักข้อเลยนั่งหน้าเครียดอยู่นั่นแหละปล่อยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเพ่นพ่านปล่อยกลิ่นคาวของกิเลสคลุ้งไปหมดโอ้โหคนดีหนีกันเกลี้ยงเลยต้องระวังใช่ไหมเพราะกลิ่นมันแรงในกลิ่นของทุจริตทั้งหลายเราเนี่ยมันแรงมากกลิ่นของกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมีกลิ่นไหมมีกลิ่นนะกลิ่นคาวของกิเลสต้องระวังเนาะเพราะเราถ้ามีธรรมะมรดกของพระศาสดาจะปกกลิ่นคาวปิดกลิ่นคาวของกิเลสทั้งหลายไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านใครขอชื่นชมแล้วก็ให้ดูนี่ไงธรรมะมรดกของพระศาสดาออกมาจากกายกรรมของข้าพเจ้าก็ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อใช่ไหมถ้าทางกายกรรมก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามทางมโนกรรมก็ไม่โลภไม่โกรธแล้วก็มีความเห็นถูกต้องในกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิเป็นไปกับสุจริต3กายก็สะอาดวาจาก็สะอาดแล้วก็ใจก็สะอาดโอ้อย่างนี้ก็ค่อยยังชั่วใช่มั้ยยังได้มรดกของพระศาสดาพอมาอวดมาอ้างนิดๆหน่อยๆใช่มั้ยสําคัญจะไม่มีเอาเลยต้องระวังเลยเนี่ยบอกว่าอุตส่าห์เป็นลูกของพระพุทธเจ้ามาตั้งนานไม่ได้ชื่นชมมรดกของพระศาสดาน่าคิดมากเนี่ยต่อมาถึงวันอุโบสถอุบาสกก็ต้องการนั่นแหละงั้นฟังธรรมคือต้องการไปรับมรดกพระพุทธเจ้าวันนี้เวลาเรามาฟังพระสัทธรรมของพระบรมศาสดาก็คือเป้าหมายก็คือมารับเอาธรรมะมรดกไม่ใช่มารับเอาอามิสมรดกของพระศาสดานะต้องตั้งใจรับไหมต้องทำกายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะธรรมโนกรรมเนี่ยเป็นภาชนะอย่างดีที่จะรองรับธรรมะมรดกของพระศาสดาถามว่าพระศาสดาเนี่ยตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณต้องใช้เวลามากนะธรรมะเป็นของสะอาดเป็นของบริสุทธิ์เป็นของหมดจดเป็นของสูงเป็นของมีค่าเป็นของมีค่ามากเอาอะไรไปเปรียบเทียบไม่ได้เอาราชบัลลังก์เอาแผ่นดินทั้งแผ่นดินเนี่ยนะไปเทียบ1บาทคาถายังไม่ได้เลยใช่มั้ยเนี่ยแผ่นดินทั้งแผ่นดินเนี่ยเอาไปแลกกัน1บาทพระคาถานี่พุทธพจน์ยังไม่ได้เลยฉะนั้นมีค่ามากกว่าอย่างนั้นฉะนั้นเราก็ต้องทำภาชนะอย่างดีใช่มั้ยทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตประดุจดังภาชนะทองคำเมื่อรองรับน้ำมันราชสีใช่ไหมรองรับพระธรรมเทศนานี่ดีอย่าให้มีอะไรเจือปนดีไหมเนี่ยก็ถึงบอกน้อมฟังพระสัทธรรมเนี่ยเขาน้อมฟังกันอย่างนั้นเขาตั้งใจจริงๆนะเพราะต้องการที่ว่าโอ้ยเมื่อไหร่ธรรมะมรดกจะไหลลาดลดกระแสใจของข้าพเจ้าใช่ไหมแต่ถ้าบาปอกุศลธรรมลามกมันเต็มในใจอยู่เนี่ยมันจะลงได้ไหมมันก็ลงไม่ได้ใจมันหนักบ้างใจมันเครียดบ้างใช่ไหมใจมันแข็งกระด้างด้วยทิฏฐิมานะบ้างใจมันหนักด้วยถีนมิทะบ้างใช่ไหมใจมันร้อนใช่ไหมด้วยอุทธจักกุกุจะบ้างและใจมันป่วยด้วยกิเลสทั้งหลายมาคอยทิ่มคอยตำอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะรองรับได้ยังไงเราท่านทั้งหลายถ้าเรียนธรรมะด้วยใจสกปรกเนี่ยใจไม่สะอาดเนี่ยพระธรรมจะไม่เข้าใจจะไม่มีความลึกซึ้งในพระธรรมเลยฉะนั้นท่านต้องชำระกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนะเพื่อจะเป็นภาชนะทองรองรับพระธรรมเทศนาของพระศาสดานะเมื่อนำมาเวลาจะกล่าวก็ทำมาก็ต้องชำระใจตนเองเหมือนกันนะชำระกายวาจาและจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นะเว้เราคู่ควรจะกล่าวก็ทำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมเนี่ย
พอพิจารณาเสร็จเนี่ยก็ต้องชำระตนไหมต้องชำระตนให้สะอาดให้หมดจดเอาทำแบบนี้ดีไหมใช่ไหมเขาทำกันแบบนี้แหละเขาทำกันแบบนี้นี่ไงอุบาสกพอถึงวันอุโบสถมากันแล้วอุบาสกนี่กล่าวถึงอุบาสิกาด้วยนะชาวเมืองจำปาก็พากันไปเข้าไปหาพระสารีบุตรถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งรำดับนั้นท่านพระสารีบุตรพร้อมด้วยอุบาสกชาวเมืองจำปาเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลถามพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานเช่นนั้นนั่นแลถามเรื่องทานนะเจตนาใช่ไหมเรารู้แล้วว่าเจตนาทานได้แก่เจตนาเจตสิกที่ประกอบในมหากุศลจิตุบาทใช่ไหมส่วนวัตถุทานได้แก่อะไรได้แก่อะไรวัตถุทานได้แก่อะไรวัตถุทานได้แก่อะไรคำว่าวัตถุทานได้แก่อะไรเจตนาทานนี่เป็นกลุ่มมหากุศลนะเป็นกลุ่มมหากุศลนะแต่ถ้าวัตถุเนี่ยหมายถึงอะไรสิ่งของอันใดอันหนึ่งทั้งหลายนะที่พึงให้ฉะนั้นสิ่งของอันนั้นชื่อว่าทานได้แก่วัตถุสิ่งของที่พึงให้มาจากคำว่าทาตัพพวัตถุหรือทายธรรมะเป็นทายธรรมนั่นเองนั้นทานจึงจัดเป็นสองในที่นี้ก่อนเนาะเป็นเจตนาทานแล้วก็วัตถุทานในเจตนาทานก็แบ่งตามการปุพพะเจตนาทานนะเจตนาที่เกิดก่อนในระหว่างที่ยังไม่ได้ให้ตั้งแต่ไหนตั้งแต่คิดเนี่ยนะตั้งแต่คิดว่าจะทำจะให้ทานเนี่ยตั้งแต่การแสวงหาด้วยไหมแสวงหาวัตถุสิ่งของที่เป็นทายธรรมมุนจัดเจตนาทานก็คือเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่กำลังให้อัปรัตเจตนาทานเจตนาที่เกิดขึ้นหลังจากการให้ทานเสร็จแล้วด้วยพร้อมกับอะไรปีติเกิดไหมปีติเกิดอิ่มใจเกิดในการให้เป็นต้นการทั้งสามเนี่ยเป็นปุพพะเจตนาทานเป็นต้นเนี่ยถ้าได้โอกาสสามารถส่งผลในปฏิสนธิการเป็นต้นได้แต่ต้องเรากล่าวไว้สำหรับผู้มีศีลไม่ใช่กล่าวไว้สำหรับผู้ทุศีลนะที่จะเป็นมนุษย์เป็นต้นเนี่ยนี่ต้องขับเน้นให้ชัดอันนี้แปลว่าอะไรทานที่ถูกกำกับโดยศีลใช่ไหมจึงมีผลมากจึงมีผลมากและมีอานิสงส์มากทีนี้ถ้าให้สังเกตดูนะที่ท่านแสดงไว้ในอัปทานเนี่ยที่มาจากคำว่าเอกะปุพพังยชิตวานะอสีติกัปปะโกดิโยทุกขติงนาวิชานามิเอกะปุพพัสสิทังพลังบอกว่าการบูชาด้วยดอกไม้หนึ่งดอกทำให้ข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักความเป็นอยู่แห่งทุกขติภพมีนรกเป็นต้นเป็นอย่างไรตลอดเวลา80โกฏอายุกับหรือตลอด80โกฏชาตินี้แหละเป็นอนิสงส์ผลที่ได้รับจากการถวายดอกไม้เพียงดอกเดียวจะได้เข้าใจว่าดอกไม้เนี่ยนี่นะดอกไม้หนึ่งดอกเนี่ยไม่ใช่ดอกเดียวด้วยหนึ่งช่อนี่เนี่ยทำยังไงจะได้80โกฏกับอายุ
คูณ5คูณ5กด10กด80กดกับอายุคูณ5กดกับนะ80กดนะคูณ5ที่เขาได้คูณ5เนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่ไหนปุพพเจตนาทานฉะนั้นปุพพเจตนาทานเนี่ยสำคัญนะปุพพเจตนาทานน่ะใครสามารถเดินปุพพเจตนาทานได้ละเอียดละออนี่นะเพราะตัวทานนะวัดเจตนาทานทั้งหลายขับเน้นที่ตัวเจตนาไงเจตนาที่เป็นไปก่อนกระทำทั้งหลายเนี่ยนะแล้วตั้งแต่การแสวงหาวัตถุการใคร่ควรการพิจารณาการวิจัยเป็นต้นไปตามลำดับเอาดอกไม้เนี่ยเอาดอกไม้ที่เป็นไปในอนาคตในขณะที่ตนเองแสวงหาเป็นโรงงานผลิตกุศลเนี่ยเป็นโรงงานผลิตกุศลผลิตเม็ดของกุศลและชาวนะให้เกิดขึ้นอย่างหนาแน่นน่ะทำยังไงนั่นแหละท่านถึงผลิตไปเรื่อยท่านถึงแสวงหาเป็นไปตามลำดับนี่ไหมคิดว่าจะทำบุญให้ทานหรือตั้งแต่การแสวงหาวัตถุสิ่งของที่เป็นทายธรรมหรือเป็นวัตถุลักษณะอย่างนั้นก็เรียกปุพพเจตนาทานทั้งหลายก็ใคร่ควรใช่ไหมอันนี้เป็นองค์ประกอบแห่งการที่จะเป็นที่ตั้งแห่งการผลิตและเป็นวัตถุนะเป็นเหตุและเป็นกัลยาณะและเป็นเหตุและเป็นเหตุแห่งการที่จะทำให้กุศลและเจตนานั้นเกิดขึ้นอย่างหาประมาณมิได้เป็นกุศลและชาวนาเกิดขึ้นอย่างมากมายนั่นแหละปุพพเจตนาทานนั่นแหละปุพพเจตนาแต่อย่าเมื่อยลอยนั่นนะทีนี้การตรึกการใคร่ควรเนี่ยนะถ้าในขณะร้อยต้องยิ่งฟังเรื่องปุพพเจตนาทานได้ชัดนะเพราะจะได้ไม่ปรารภเรื่องอื่นปรารภเรื่องทานนะปรารภเรื่องดอกไม้ที่จะถวายรอดอันนี้ก็เลยกลายเป็นมุมอื่นไปไงอันนี้ต้องมุมนี้ไงนี่เราต้องการมุมนี้เพราะขั้นให้ปรารภอะไรปรารภรูปเป็นทานใช่มั้ยเสียงเป็นทานกลิ่นเป็นทานรสเป็นทานโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เนี่ยเป็นทานนี้จะเอาอะไรเป็นประธานในการปารภหมายมั้ยเด่นชัดในใจอ่ะสีพระวรกายของพระบรมศาสดามีสีทองผ่องงามไพด้วยฉัพพรรณรังสีด้วยสัพพัญญุตญาณอนาวรณญาณอินทรียปโรปริยัติญาณมหากรุณาสมาปัฏิญาณยมกกะปฏิหาริยญาณแล้วก็อาสยานุสยญาณของพระบรมศาสดาที่ไหลอยู่ในหทัยวัตถุของพระบรมศาสดาทำรัศมีเปล่งปลั่งซ่านออกจากพระวรกายเป็นฉัพพรรณรังสีเราจะทำจากไหนหนอเนี่ยที่จะร้อยพวงมาลัยเนี่ยจะไปถวายพระบรมศาสดาเนี่ยทำสีทองผ่องงามไพต่างๆเหล่านี้ให้พิจารณาเราจะเอาสีนี้เป็นประธานจะเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาโผฏฐัพพะเอาธรรมารมณ์ของดอกไม้นี้เป็นบริวารเนี่ยนะเริ่มใครควรเป็นไปตามลำดับในลักษณะอย่างนี้ก็มาวิจัยเป็นไปตามลำดับมือที่กำลังทำใจที่กำลังคิดนี่เป็นกายกรรมที่เป็นทานกุศลแล้วก็สรรเสริญคุณของพระศาสดาพูดไปด้วยแล้วก็คิดไปด้วยในขณะนั้นน่ะวจีกรรมตอนนั้นก็เป็นทานกุศลไม่ทำกายไม่ทำวาจาให้เคลื่อนไหวอยู่นิ่งๆใคร่ควรพิจารณาเห็นพระคุณของพระศาสดาด้วยการระลึกจะถวายสีเป็นประธานแล้วก็เอาเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เป็นบริวารเนี่ยนะเป็นมโนกรรมที่เป็นทานกุศลเราได้ทานกุศลเราได้ทานกุศลทางกายกรรมที่เป็นทานวจีกรรมที่เป็นทานมโนกรรมที่เป็นทานกุศลแล้วเราได้บูชาพระศาสดาพ
ระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดอกไม้นี้แล้วเนาะเป็นบุญญาลาภของเราแล้วเนาะใครควรไปเรื่อยจนปีติเกิดนะโยมจนปีติปราโมทย์ปัสสัทธิความสุขเกิดเนี่ยต้องอย่างนี้สิบุญถึงจะเกิดจะเข้าใจไหมว่าเขาตรึกกันอย่างนี้เขาใครควรอย่างนี้ให้คืออย่างนี้งานยิ่งดีเราจัดเอาดอกไม้เอางานการที่ทำเป็นโรงงานผลิตกุศลชาวนาถวายเป็นพุทธบูชาเขาเรียกว่าถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมเนี่ยดีแล้วเนี่ยนั่นแหละดีไว้ทำเป็นเดือนเป็นปีทำไปเถอะตายในขนาดนั้นจะได้มากกว่า80โกรธกลับฮะเอาเนี่ยใช่ไหมเพราะเราถวายผู้มีคุณเนี่ยใช่ไหมเราถวายผู้มีคุณเนี่ยคิดดูว่าสัพพัญญุตญาณกว่าจะได้มา20ประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากาบเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมยุตกับสัพพัญญุตญาณนั้นกว่าจะได้มาก็ตั้งใช่ไหม20ประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากับรูปกายที่ประดับไปด้วยมหาปุริสละขนาด32และอนุพยัญชนะ80กว่าจะได้รูปกายนั้นมาเนี่ยนะที่เป็นรวมเป็นขันธ์5ของพระบรมศาสดานะ20ประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากับนะเริ่มตรึกตั้งแต่ไหนแต่เนี้ยเริ่มตรึกตั้งแต่มานบนมนะแบกมารดาข้ามมหาสมุทรในสัมภารวิบากโอ้โหชัดเลยแต่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้องคิดอย่างนี้สิใช่ไหมคิดอย่างเนี้ยโอ้โหได้อะไรใช่ไหมเราจะถวายรูปเป็นทานถวายสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เป็นทานเนี่ยลองดูผลที่เนี่ยใช่ไหมผลจะมาอย่างไรอายุใช่ไหมหมายว่าคูณ5คูณ5ไปสิอายุใช่ไหมอายุเราจะมีอายุเนี่ยเป็น80โกรธกับอัตภาพใช่ไหมเอาสิวันนะก็จะมีผิวพรรณผ่องใสเนี่ยยิ่งกว่า80โกรธกับอัตภาพชาติเนี่ยว่าไปเออกับนั่นนี่ว่าอย่างเงี้ยก็ไล่ไปสุขขาคือความสุขก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมนั่นแหละ80โกรธกับอัตภาพกำลังก็จนผู้มีกำลังดีนะแล้วปฏิภาณในที่นั้นคือปัญญาเพราะวิจัยไงสร้างเหตุคือการวิจัยไงปัญญาถึงได้ตรงเนี้ยการบูชาดอกไม้หนึ่งดอกทำให้ข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักความเป็นอยู่แห่งทุกขติภพมีนรกเป็นต้นเป็นอย่างไรตลอดเวลา80โกรธอายุกับหรือตลอดเวลา80โกรธชาตินี้แหละเป็นอริสงผลที่รับจากการถวายดอกไม้เพียงดอกเดียวเอาสิเห็นไหมเหตุตรงเนี้ยเขาสร้างถูกเดี๋ยวได้ไม่ฟังเรื่องนี้ก่อนนี่แหละเนี่ยดีแต่ต้องให้ได้เหตุปัจจัยอย่างนี้ด้วยเนี่ยฮะท่านขับเน้นตัวกุศลและเจตนานะใช่เพราะว่าของปราณีตใช่ไหมอยู่ที่จิตที่ปราณีตด้วยอยู่ที่จิตปราณีตด้วยนะปราณีตระดับชั้นต่ำชั้นกลางและชั้นปราณีตเดี๋ยวจะขยายดูว่าเขาปราณีตยังไงนะเดี๋ยวจะไปขยายคำว่าปราณีตเพราะปราณีตจริงๆวัตถุปราณีตปราณีตแต่วัตถุไม่พอต้องกุศลต้องชั้นปราณีตด้วยเอาฉันทิฏฐิบาทยังไงวิริยทิฏฐิบาทยังไงจิตติทิฏฐิบาทยังไงวิมังสิทธิบาทยังไงที่ไปเกี่ยวข้องกับการน้อมบูชานั้นๆมันเป็นอย่างนั้น อันนี้พูดเรื่องจิตตานุปัสสนาเนะเพราะตอนนี้เราจะเอาตัววัตถุทานเนี่ยใช่ไหมสรุปอย่างนี้ต้องการให้เรามองว่ารูปขันธ์ทั้งหมดนี้เป็นวัตถุทาน
ใช่ไหมจิตทั้งหลายที่เราศึกษาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยอันนี้เป็นกุศลเจตนาทานเนี่ยงั้นการแยกรูปแยกนามตรงนี้นี่แหละที่จะเป็นขั้นตอนแห่งการเจริญจิตตานุปัสสนาใช่ไหมถ้ารูปกรรมฐานต้องแข็งแรงก็แปลว่าถ้าวัตถุทานยังไม่ชำนาญเลยเจตนาทานก็ไม่ชัดอย่างเงี้ยนะเราต้องคนเขาต้องให้วัตถุเนี่ยการให้วัตถุเป้าหมายคือขับเน้นให้ได้เห็นความปราณีตของกุศลเจตนานะที่เป็นไปในทานเจตนากุศลนะนี่ตรงนั้นนะตอนนี้เราก็คือเราจะเดินกองทัพอะไรทานะกองทัพอะไรทานเจตนาโยธา